ห้าหลักการลงทุนแบบคนไม่มีเวลาขอต้อนรับเข้าสู่บุหรวงเวลแคส s ์พอดแคสต์สำับนักทุนเช่นคุณผมภาวิจกิมาทุมแล้วผมปิ๊กเสริมศักดิ์ครับคุณปิ๊กครับถ้าไม่มีเวลาเนี่ยรวยหุ้นได้ป่าโอ้ยมันจะได้เลยเพราะว่า คนที่จะรวยในหุ้นเนี่ยเขาต้องใช้เวลาเยอะในการศึกษาหุ้นแต่ละตัวแล้วก็ทั้งวันนี้ก็นั่งติดจอดูหุ้นดูการเคลื่อนไหวดูเฮ้ยใครซื้อใครขายตัวไหนหน้าเลนโอ้ยเประประเตอเยอะแยะมากมายอ่านั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดไงเออแต่เอาจริงแล้วเนี่ยหุ้นเนี่ยครับถ้าอยากจะรวยนะทำไงย,ยิ่งไม่มีเวลานะยิ่งรวยเฮ้ยเพไม่ต้องมาเฝ้าไง อ้าวหุ้นมันต้องเฝ้าสิคุณแพทย์ก็นี่ก็อยากจะบอกว่าไม่เฝ้ารวยกว่าคุณพี่เคยเห็นคนที่แบบถือหุ้นไปเรื่อยแล้วแบบไม่สนใจไหมแล้วหุ้นก็ขึ้นไปหนึ่งเด้งสองเด้งห้าเด้งสิบเด้งร้อยเด้งเฮ้ยมันมีการลงทุนแบบนี้สไตล์แบบนี้ได้ด้วยเหรอโอ้โหมีดิเอาอย่างบ้านเราอ,ะอ่ะอ่าแบบไหนบ้านเราเนี่ยมันมีหุ้นร้อยเด้งถูกปะ่ะโอ้โหใช่แล้วยิ่งถ้าเป็นตลาดต่างประเทศนะอย่างอเมริกาไงนะโอ้โหเป็นกี่เด้งนะม,มีหุ้นพันเด้งโอ้ยทำเป็นเล่นนะ อาอย่างไออเมซอนอย่างเงี้ยไอกาแฟเลยไม่ใช่ไอไอกาแฟร้าน amazon.comamazon.com ไอเจฟเบซอสหัวล้นมันแหวบเนี่ยน,นะเออถ้าถือในปี2 0 0พันถึงปัจจุบันนะเป็นไงไม่ทราบสมมติตอนปี2 0 0พันคุณปิ๊กเอาเงินใส่ไปแสนหนึ่งแสนหนึ่งตอนนี้ผมจะมีตอนนี้คุณปิ๊กจะมี120ล้านเท่าไหร่นะ120ล้านเฮ้ยทำไมกูไม่ไปซื้อว่าตอนนั้นสักแสนหนึ่งเออกูก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันไงโอ้โหมันขึ้นอะไรขนาดนี้เลยเนี่ย พันสามร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะปะเยอะดิหนักมากอ่ะหนักมากอ่าเฮ้ยมีพันสามร้อยดิพันสามร้อยเท่าไม่พันสามร้อยเท่าพันสามร้อยเท่าโอ้โหโหดปะไม่น่ารวยจนหัวไม่มีผมเลยนะบ้านเรามันมีหุ้นร้อยเท่าไงหุ้นแบบพวกโรงพยาบาลหุ้นแบบครับเปลกคครับเปลกเออบ้านเราเนี่ยมียาเยอะแยะครับแต่อย่างเงี้ย เราต้องมาดูว่าหลักการเนี่ยที่ทาให้คนเหล่าเนี้ยรวยเนี่ยมันคืออะไรคุณปิ๊กแล้วเพราะเขาไม่มีเวลาเหรอไม่มีเวลาข้อข้อที่หนึ่งการซื้อหุ้นแบบลงทุนในที่ดินอ่าหุ้นกับที่ดินลงทุนแบบเดียวกันได้เหรอคุณแพทคือหลักการแรกเนี่ยของคนไม่มีเวลานะคุณจะต้องซื้อหุ้นเหมือนลงทุนในที่ดินอ่าลองคิดว่าเราลงทุนในที่ดินเราทํำยังไงก็ซื้อเก็บยาวให้ลูกให้หลานอ่าอย่างแรกจะจะเลือกที่ดินเลือกทําเลไง โอ้ยต้องเลือกทำเลชั้นหนึ่งถ้าอยากจะแบบว่าให้ราคามันขึ้นนะติดถนนบ้างละห่วงจุ้ยห่วงเจ้ยดูดีอ่าม,<อ>ม,มองระยะยาวจริงไหมมองระยะยาวเอ๊ะตรงนี้เดี๋ยวจะมีถนนตรงนู้นตรงนี้ตัดผ่านการจราจรเป็นยังไงโอ้โหดูทำเลดูที่หมายหมดเลยเนี่ยพูดแค่นี้คนส่วนใหญ่ก็ไม,ไม่ไม่ผ่านแล้วในตลาดหุ้น <c oughs> ส่วนใหญ่เวลาดูหุ้นเนี่ยสมมติซื้อ10บาทเฮ้ยเดี๋ยว15บาทเอ้ยขายเท่าไหร่ดีซืขายขายสิบห้าหรือขายสิบหกรืออะไรเงี้ยคือแบบมองแค่ราคาสั้นๆ มองแค่ว่าถึงจุดนี้ราคานี้อะไรเท่านั้นเองมันก็รวยอยู่แค่นั้นไงแต่ที่ดินเนี่ยแบบมองแบบโหตรงนี้นะมี EEC มาเปิดอย่างเงี้ยล้นนี่อยู่ติดเลยนะออโอ้ยโอ้ถ้าขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวสร้างนู่นสร้างนี่หรือไปปล่อยเช่าต่อโหได้ไรายได้ไรายเด้ออย่างงู้นอย่างงี้เออคิดลึกนะคิดยาวด้วยวาซื้อที่ดินเนี่ยส่วนใหญ่คุณปิ๊กดูดิเวลาซื้อเนี่ยมองมองเป็นที่ เป็นบรดกให้ลูกให้หลานคือมองยอย่างน้อยๆเป็นปีๆอะไม่มีหรอกว่าใครซื้อวันนี้และเดี๋ยวสองสัปดาห์น่าจะขายมีไหมไม่มีหรือซื้อเช้านี้เดี๋ยวเย็นนี้ประกาศขายเลยเออโอ้โหไม่มีเห็นไหมมีไหมไม่มีนั่นข้อแรกอะจะบอกว่าคนออส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ผ่านแล้วไอ้มองแล้วคล้ายๆเว้ยต้องทออําอย่างนี้นะคือการซื้อลงทุนแบบที่ดินนะฮะส่วนข้อที่2คาดหวังผลตอบแทนจากหุ้นโดยมองที่ปันผลเป็นหลักอ่อาคนส่วนใหญ่ก่อน เวลาซื้อหุ้นมองอะไรแคป capital เป็นหลักสิมองส่วนต่างกำไรอ่าซื้อถูขายแพงอซื้อ20บาทเอาขาย25บาทา่าทแต่ส่วนมากแล้วจะซื้อแพงแล้วไปขายถูส่วนใหญ่ซื้อ20บาทไปขาย10บาทแล้วก็งงๆเฮ้ยทำอะไรอยู่วะถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเรามามองใหม่ว่าในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีคน2ประเภท ประเภทไหนบ้างรครับประเภทประเภทแรกก็อย่างที่บอกอะซื้อมาขายไปรวดเร็วทันใจสเปกคุเรทีม <speculative. S 2> อ่าอแต่อีกแบบหนึ่งอะมันมีคนที่ซื้อแล้วเนี่ยอยากรับปันผล คือมองหุ้นเป็นกิจการแล้วก็สร้างกระแสเงินสดคือในเรื่องของปันผลให้กับเขาผมนี่แหละนี่คุณ p o w e r w i ์เนี่ยแหละผมผมเรียกว่าออมในหุ้นไงออมในหุ้นแทนที่ผมจะไปออมในเงินฝากเงี้ยดอกเบี้ยหนโก้ไม่มีอ่ผมออมในหุ้นเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยสิบเอร์นตะตัวปันผลปันผลนะแล้วมีมีโก้ด้วยคือปันผลไม่ได้อยู่นิ่งๆนะเพิ่มวันนี้ปันหุ้นละบาทปีหน้าบาทห้าบาทสบาท สิบสิบปีไบกลายเป็นปันห้าบาทหกบาทนะเออเอายกตัวอย่างอะหุ้นที่ผมถืออย่างเอเอสอย่างเงี้ยซื้อตอนวิกฤตนะออหลังจากสองพันแปดอะตอนนั้นปันผลเท่าไหร่โอ้ตอนนั้นปันผลเยอะมากร้อยเปอร์เซ็นต์ของกำไรของกำไรอ่าผมถือไม่ถึงสิบปีอะเงินปันผลคืนเงินต้นไปแล้วอะเลยแปลว่าหุ้นนั้นทั้งตรวจได้ฟรีฟรีก็นั้นเอามาให้กูแล้วกันว่าจะให้มึงทำไมเอาคืนทุนไปแล้วนี่เอามาเห็น่าวว่าเวลา คือเราไม่ได้หวังไงไม่ได้หวังเรื่องราคาเอราว่าเอ้ยมองแล้วถือไปปันผลคุ้มค่าแล้วถามว่าราคาขึ้นแบบขึ้นตอนวิกฤตราคามันก็อยู่โอหราคาถูกๆอ่ะตอนนี้ต่ำร้อยนะเออดีนี้ราคามันก็เป็นร้อยสองร้อยถูกไหใช่เออคือไม่ต้องไปสนใจเลยเรามองปันผลเป็นหลักเนี่ยก็ โอ้โหชนะคนส่วนใหญ่แล้วอ่านะครับส่วนข้อที่3มซื้อหุ้นดีในเวลาที่มีวิกฤตหรือมีข่าวร้ายโอ้ข้อนี้นะอือยากเพราะอะไรรู้ป่ะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาซื้อหุ้นชอบติดลมซื้อตลอดเวลาเออช่วงข,ขาขึ้นก็ใส่ใสใส,ใสกำไรก็ใสนะสุดท้ายมาปุ๊บโดนน็อกเอาท์มิดไนท์เซลเลยอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นแบบคนไม่เวลาก็คืออะไระไม่ต้องไปดูตลาดหรอกอ่าก็คงค้งขึ้นไม่ขายอ่าตัดออรอเลยว่า รอเวลามีข่าวร้ายอะรอมีวิกฤตรอมีปัญหายกตัวอย่างโอ้ยน้าท่วมโอ้โหคนบอกแย่ละเอางเงี้ยเราเปิดเราเปิดมาดูอ่าโทรไปหาบกเกอร์เอ๊ะตอนนี้น้ําท่วมหุ้นตัวไหนลงบ้างนะจะได้ปูนซีเมนต์ลงไหมช่วงนั้นใช่ไหมซื้อนี่ถูกสุดๆอะเพราะว่าลงมาแล้วโอ้โหไม่เคยเจอได้ดีเวยิวหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะคือซื้อแล้วแบบโอ้โหเหมือนได้เปล่าอ่ะโออหถูกไหมมึงก็พูดเกินไป ก็ต้องจ่ายค่าซื้อเขาด้วยอแต่พูดง่ายตอนลงเนี่ยซื้อยังไงมันถ้าวิเคราะห์ดีๆมันคุ้มค่ากว่าตอนซื้อแพงๆมันแต่มันต้องฝึกนะคุณป๊กเออนั่นน่ะสิพูดไงเฮ้ยวิกฤตซื้อเอาจริง มึงกล้าป่ะเออคือตรงนี้ประสบการณ์เนี่ยสำคัญนะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องดูแวลูในการซื้อคือซื้อตอนนั้นเราได้ปันผลเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์มันถึงจะมีกระจิกกระจายกล้าซื้อถูกไหมส่วนใหญ่เวลาเกิดวิกฤตนะผมเห็นนะปันผลเนี่ยเหยียบเยบสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้โหใช่ไหมเพราะราคามันจะดิ่งลงมาในช่วงเวลาสั้นๆถูกป่ะบอกโอ้ซื้อนี่มันโคตรคุ้มเลยว่ะเออแต่คนส่วนใหญ่ก็รอ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 จะันขึ้นไปแล้วอ่ะเออร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 อสุดท้ายไม่ได้ซื้อฮะส่วนข้อที่สี่ขาย อันนี้เหมาะคนไม่มีเวลาถูกป่ะเออถือยาไปเลยอย่างที่บอกเล่นสองขามันยากไงลงก็ซื้อขึ้นมาก็ต้องขายขึ้นซื้อขึ้ขโ,หโหคุณบางทีงงนะงงนี่ออบางทีซื้อแต่สุดท้ายแบบตอนตอนขายจริงน่าจะซื้อตอนซื้อแน่าขายเหมาะไงอย่างนี้ คุณตัดคุณเล่นขาเดียวอคุณเล่นขาซื้ออย่างเดียวมาหาจังหวะซื้ออย่างเดียวซื้อ,อแล้วเก็บอมยาวไม่ขายเลยอคุณจะเป็นเซียนมากขึ้นไงคือพอเราฝึกตรงนี้ยเราจะกลายเป็นอะไรเป็นผู้เชี่ยวชาญซื้อของได้ถูกตลอดอแล้วนี่มันดีกว่าตรงถ้าเป็นซื้อสินทรัพย์อย่างอื่นเนี่ยบางทีคุณไปซื้อที่ดินอย่างเงี้ยมันไม่มีเงินบันผลเออต้องมานั่ง ปัดกวาดเช็ดถูอีกนะเออแต่แตหุ้นนี่อยู่เฉยๆเลยใช่คือคอ,อย่างผมเนี่ยผมผมมากจะซื้อคนถามหุ้แพทไม่ไม่ขายออกมาบ้างเงี้ยบางบางทีคือผมบอกจริงๆไม่ขายรวยกว่าอเพราะสุดท้ายเนี่ยราคาหุ้นเนี่ย พอพื้นฐานมันเติบโตบริษัทเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยค,คุณไม่สามารถซื้อราคาเดิมได้อีกแล้วไงโอ้โหเพราะมันไปแล้วนะอ่าถูกไหมอ่าแล้วเวลาโจทย์เราคือการซื้อแล้วไม่ขายเนี่ยโอ้โหก่าจะซื้อทีนี่มันต้องตรองเลยนะอ่าอย่างปตทอย่างเงี้ยตอน,อต,อนตอนนี้เข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยสามบาทครับเออขึ้นไปนู่นน่ะหกสิบวันนี้ล่วงลงมาหน่อยนะแต่ประเด็นคือว่าคุณจะกลับไปซื้อสามบาทได้ไหมอ่ะสิบสิบกว่าปีเองนะสิบปีเองนะโอ ใครว่าจะไปย้อนเวลาซื้ออย่างน้นได้ไม่ได้ไงถ้าเกิดแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้คนที่ขายมันก็ขายหมูตลอดทางอ่ะอืงั้นต้องไม่ขายต้องไม่ขายแล้วการไม่ขายก็จะทําให้เราเลือกเฟ้นหุ้นอย่างดีนะฮะเชี่ยวชาญขาเดียวขาซ<น>ื้อเป็นมนุษย์ขาซืออ้ออส่วนข้อที่ห้าทยอยซื้อหุ้นไปเรื่อยๆตลอดไปเอออันนี้<อ>คือจุดเด่นของตลาดหุ้นครับที่ทุกีเปิดทุกวันเฮ้ยไม่ที่ดินเนี่ยเวลาจะซื้อคุณปิ๊กมีเงินน้อยคุณปิ๊กแบ่งซื้อได้ปห โอ้โหใครจะบ้าเ้วจะมาซื้อเขาขอซื้อสักครึ่งวา้าปออเห็นที่ e c โหเจริญเลยผมขอซื้อ,อ,อสิบตารางวาได้ไหมไม่ประโยชน์เลยเอ,อเขาก็ไม่อยากแบ่งยไม่มีใครขายแบ่งอะไรขนาดนั้นนะถ,ถูกไหมแต่หุ้นเนี่ยได้ตลอดอ,อหุ้นมันดีมันหุ้นร้อยหุ้นเท่านั้นเองใช,ใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับราคาเพราะงั้นเนี่ยจะซื้อทีหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านมาได้เลย ใช่ตลาดหุ้นรองรับได้ตลอดนั่นแปลว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เปิดโอกาสให้คนรวยอย่างเดียวอทุกคนสามารถได้โอกาสจากตลาดหุ้นได้อย่างที่เราคุยอ่ะ ETF แบบคุณไปกองทุนประเภทที่ลิงก์กระดชนีออย่างเงี้ยคุณ DCA ซื้อเท่าๆกันทุกเดือนเริ่มจากเท่าแห่ะร้อยหุ้นเนี่ยมันเท่าไหร่นะพันกว่าบาทพันกว่าบาทซื้อไปเรื่อยซื้อไปเรื่อยออมไปเรื่อยทุกเดือนนะเคยทำสติเป็นไงไม่ทราบแบบ คูถ้าคุณทำไปเรื่อยๆนะเท่านั้นทำสิติเท่าไหร่นะโอ้สิบปีได้ร้อยล้านเป็นร้อยล้านน่ะแค่พันกว่าบาทนะพันกว่าบาทเออแต่เราคงไม่ถึงหกสิบปีนะเราก็ทาร์เก็ตว่าอะอย่างน้อยคุณทำขี้หมูขี้หมาอมีสิบสิบล้านเนี่ยมันได้อยู่แล้วในในในชีวิตคุณน่ะสามารถทาได้รวยเป็นระดับสิบล้านเป็นไปได้อยู่แล้วด้วยเงินพันกว่าบาทด้วยเงินหลักพันถูกป่ะใช่ไม่ไม่ยากเลยไม่ยากเลยอันนี้คือห้าข้อที่สรุปมาให้ว่าคนไม่มีเวลาเนี่ยแต่ต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้อง และคุณก็สามารถรวยในตลาดหุ้นได้นี่คือบุหรวงเวลแคสต์พอดแคสต์รำลังทุนเช่นคุณครับ